ฟุตโนตบารมีทักษิณเปล่งประกายยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือคิวต่อไปภาพและบรรยากาศก่อนและภายหลังการเดินทางไปเยือนเชียงใหม่ของนายทักษิณชินวัตรตั้งแต่เช้าวันที่14มีนาคมล้วนอยู่ในสายตาและความสนใจของสังคมเป็นภาพและบรรยากาศอันก่อให้เกิดการเปรียบเทียบไม่เพียงแต่ก่อนรัฐประหาร2549และการกลับมาในปี2551หากแต่ที่สำคัญเป็นอย่างมากยังเป็นการเปรียบเทียบกับอดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นและกับบุคคลที่มีบทบาทในการโค่นล้มและทำลายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร2549เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นการโยงไปยังบทบาทของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการโยงไปยังบทบาทของมวลมหาประชาชนกปปส.เกิดเป็นคำถามอย่างแหลมไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือแม้กระทั่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในแห่งการเปรียบเทียบเริ่มจากคำถามต่อบทบาทและความหมายจากนายทักษิณชินวัตรนับแต่เดินทางกลับประเทศเมื่อวันที่22สิงหาคม2566เป็นต้นมาบทสรุปที่ต้องยอมรับก็คือบารมียังเปล่งประกายออกมาอย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นการปรากฏขึ้นที่สนามบินเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสวนพฤกษชาติไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปคารวะต่อสมณะระดับเจ้าคณะจังหวัดยอมรับเถิดว่านายทักษิณชินวัตรยังเปี่ยมด้วยบารมีโดยมิได้เสื่อมคลายลงแม้แต่น้อยทั้งยังเป็นบารมีไม่เพียงแต่ที่เห็นผ่านบทบาทของพรรคเพื่อไทยหากแต่ยังเป็นบารมีที่ข้ามขั้วไปยังพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมอยู่ในรัฐบาลหรือแม้กระทั่งในแวดวงของนักธุรกิจอย่างน้อยสังคมก็เห็นคนที่ออกมาต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนายทักษิณชินวัตรว่ามีองค์ประกอบอย่างไรไม่ว่าในทางราชการไม่ว่าในทางการเมืองไม่ว่าในทางธุรกิจแทบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอ้างอิงรากฐานในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเด่นชัดว่าสถานะนายทักษิณชินวัตรเหนือกว่านั้นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของนายทักษิณชินวัตรมองเห็นได้ในอาการโอนอ่อนและข้ามขั้วทางการเมืองในรูปแห่งรัฐบาลพิเศษเกิดการร่วมระหว่างเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติด้านหนึ่งคสช.เดิมวางมือออกไปจากรัฐบาลที่มีอยู่ก็ค่อยๆวางมือและถอยห่างไปจากการเมืองด้านหนึ่งนายทักษิณชินวัตรได้กลับประเทศและเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษได้อย่างราบรื่นยังเหลือแต่เพียงว่าเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อใดโอกาสอย่างเดียวกันนี้จะเป็นของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเท่านั้นครนันแจงถกร่างกม.สมรสเท่าเทียมจบแล้วจ่อเข้าสภาวาระ 2-3 ทันวันที่27มีนาคมนี้อัครนันแจงถกร่างกม.สมรสเท่าเทียมจบแล้วจ่อเข้าสภาวาระ 2-3 ทันวันที่27มีนาคมหวังสนองนโยบายรัฐบาลนำประเทศสู่ความเท่าเทียมทางเพศเมื่อเวลา 15:30 นวันที่14มีนาคม67นายอัครนันท์ กันกิตินันท์ ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.จุดหรือร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมแถลงผลการประชุมว่าวันนี้ในชั้นกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนทุกมาตราแล้วโดยที่ประชุมได้มีมติรับรองร่างรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ภายหลังจากคณะกรรมาธิการมีมติเห็นชอบแล้วจะนำเสนอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ2และ3
ซึ่งคาดว่าสามารถพิจารณาได้ทันในวันที่27มีนาคมนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้ร่วมกันทุ่มเทพิจารณาร่างกฎหมายอย่างเข้มข้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีรวมทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการก้าวไปสู่ประเทศแห่งความเท่าเทียมทางเพศและคาดว่าจะสามารถนำมาบังคับใช้ให้ทันภายในปีนี้นายอัครนันท์กล่าวด้านนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ในฐานะรองประธานกมธ.กล่าวว่าสำหรับสาระสำคัญของร่างงบ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวคือบุคคลสามารถมั่นและสมรสได้โดยมีอายุ18ปีบริบูรณ์และมีสถานะทางกฎหมายคือคู่สมรสซึ่งหมายถึงมีสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่นๆด้วยอาทิสิทธิสวัสดิการราชการหักลดหย่อนภาษีรวมถึงบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่หมายถึงสามีภรรยาให้ได้สิทธิตามการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นอกจากนี้ยังสามารถขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้แต่ทั้งนี้ยังไม่รวมเรื่องขอสัญชาติการตั้งครรภ์ด้วยเทคโนโลยีและเรื่องคำนำหน้านามซึ่งในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปบทบรรณาธิการวิบากก้าวไกลสถานการณ์พรรคก้าวไกลเดินมาถึงจุดล่อแหลมขีดสุดอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคโดยมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันที่31มกราคม67ที่ชี้ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลมีพฤติการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองจากนโยบายหาเสียงเลือกตั้งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นสารตั้งต้นนอกจากกรรมการบริหารพรรค10คนที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงถูกตัดสิทธิไม่เกิน10ปีรวมทั้งยังต้องลุ้นดาบ2คดีมาตรฐานจริยธรรม44ส.ส.ที่อยู่ในมือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.เผยว่ากรณี44ส.ส.ก้าวไกลอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแม้จะมีคำวินิจฉัยของศาลมาแล้วแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาชี้แจงการกระทำกรอบเวลากำหนดไว้180วันหลังได้รับเรื่องร้องเรียนแต่การต้องตรวจสอบถึง44คนต้องใช้เวลาซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากโดยจะเร่งให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวสำหรับ44ส.ส.ก้าวไกลถูกร้องให้สอบมาตรฐานจริยธรรมกรณีเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งหากปปช.ชี้มูลความผิดต้องส่งต่อศาลฎีกานักการเมืองวินิจฉัยตัดสินโดยมีการเปรียบเทียบกับคดีเนื้อหาคล้ายกันของช่อพรรณิกาวานิชอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลฎีกาสั่งตัดสิทธิห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตเมื่อเดือนกย.02566หากดูรายชื่อ44ส.ส.กับ10กรรมการบริหารพรรคเกือบทั้งหมดเป็นแกนนำคนสำคัญนอกจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภายังมีปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลประธานวิปฝ่ายค้านสิริกัญญาตันสกุลรังสิมันโรมณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ณัฐวุฒิบัวประทุมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเบญจาแสงจันทร์และธีรชัยพันธุมาศและอื่นๆเป็นต้น
สุดท้ายไม่ว่าจะช้าหรือเร็วคดียุบพรรคคดีมาตรฐานจริยธรรมหากผลลัพธ์เป็นไปตามที่สังคมส่วนใหญ่คาดเดาก็เป็นไปได้ที่อาจส่งผลต่อการเลือกสว.ชุดใหม่การเลือกตั้งอบจ.ต้นปี68ไปจนถึงเลือกตั้งสดปี70ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลนำมาซึ่งข้อถกเถียงของคนในสังคมมากมายโดยจำนวนมากเห็นว่าภายใต้หลักการเมืองประชาธิปไตยนั้นคนที่จะตัดสินชะตากรรมของพรรคการเมืองควรเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนผ่านการเลือกตั้งไม่ควรตัดสินโดยองค์กรอิสระ